วันนี้เราจะมาทำเมนูแพนเค้กนูเทลล่าป๊อปคอร์นใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดตีผสมด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันเติมแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสใบเตยรากโกกิคนผสมให้เข้ากันจนเนียนแล้วพักไว้10นาทีทาเนยสดชนิดจืดลงในกระทะทำแพนเค้กตั้งไฟพอร้อนหยอดแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ใส่ลงในกระทะใช้ไฟอ่อนจี่จนสุกทั่วดีจากนั้นกลับด้านจี่จนสุกทั่วดีแล้วตักขึ้นบีบนูเทลล่าลงบนแผ่นแพนเค้กแผ่นแรกให้ทั่วประกบด้วยแพนเค้กอีกแผ่นทำเช่นเดิมจนได้ความสูงตามต้องการแต่งด้านบนด้วยนูเทลล่าไซส์ไหมและป๊อปคอร์นรับประทานคู่กับซอสคาราเมลพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแพนเค้กนูเทลล่าป๊อปคอร์น